สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการสมัยอินโฟกัสผมสมโพศขุนวังจากจับกางข่าววันนี้เราจะนําข่าวที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลกนะครับมาฝากกันเช่นเคยไปเริ่มกันที่ข่าวแรกกันครับพระเคบุกป่วนมวลชนเสื้อแดงรอรับทักษิณที่สนามบินจากกรณีที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีนะครับได้เดินทางกลับประเทศไทยมาด้วยเครื่องบินส่วนตัวโดยได้ลงจอดที่ท่ากาศยานดอนเมือง ซึ่งมีครอบครัวและนักการเมืองพร้อมทั้งประชาชนนะครับที่มาต้อนรับจนในเวลาต่อมานะครับนา,รนายกันตาณพงศ์จัก,กรภพมหาเดชาหรือพักเคร้อยล้านนะครับได้เดินทางมาในชุดห่มผ้าเหลืองพร้อมนํารูปพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่10มาชูขึ้นบริเวณด้านหน้าถนนจุดที่มีกลุ่มมวลชนเสื้อแดงรอต้อนรับนายทักษิณชินวัตรอยู่โดยพักเคนะครับตะโกนโวยวายใส่กลุ่มมวลชนก่อนจะมีเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับเข้าไประงับเหตุและเกี้ยกล่อม เพื่อไม่ให้เกิดการทะเลวิวาทพร้อมทั้งเรียกรถแท็กซี่ให้พักเคนะครับออกจากจุดที่มีมวลชนอยู่ DES จอปิด Facebook สิ้นเดือนนี้หลังปล่อยพิมิตยิงแอดหลอกคนไทยนายชัยวุฒิคณาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้กล่าวว่า DSI อ,อ,อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานจากผู้กระทำความผิดเพื่อส่งให้ศาลปิด Facebook ภายในสิ้นเดือนนี้ และขอให้ศาลสั่งปิด Facebook ภายใน7วันโดย Facebook มีความผิดเนื่องจากรับโฆษณาจากมิจฉาชีพเพื่อหลอกลวงประชาชนให้หลงเชื่อในการลงทุนและซื้อสินค้าโดยที่ผ่านมานะครับมีผู้เสียหายแล้วกว่า200แสนลายมีมูลค่าความเสียหายกว่า100 0 0ล้านบาทถ้าหาก Facebook ทำธุรกิจในไทยจะต้องแสดงความรับผิดชอบออกมาและแม้จะมีการพูดคุยกันตลอดแต่ Facebook กกับไม่สกีนผู้มาลงโฆษณา ทำให้ประชาชนได้รับความเสียหายมากกว่า1แสนล้านบาทเด็กลูกชิ้นพึงระวังไม้เสียบทะลุเพดานพร้อมย้ำอย่าดึงออกเองเพจเฟ e บุ๊กด็อรกล้วยนะครับได้ออกมาแชร์เรื่องราวอุทาหรณ์เตือนพ่อแม่ผู้ปกครองคุณครูและก็เด็กๆนะครับต้องคอยระวังไม้เสียบลูกชิ้นโดยเคสนี้นะครับกำลังกินลูกชิ้นทอดและก็วิ่งเล่นไปด้วยหกล้มหน้ากระแทกพื้นสิ่งที่ตามมานะครับก็คือ ไม้เสียบลูกชิ้นแทงทะลุเพดานด้านบนดังที่เห็นซึ่งเคสตัวอย่างนี้นะครับต้องเอามาเตือนพ่อแม่ผู้ปกครองและเด็กๆให้ระวังอย่ารีบวิ่งเล่นโดยมีไม้เสียบของกินนะครับอยู่ในปากเด็ดขาดที่สําคัญต้องเตือนก่อนเกิดหรือถ้าเกิดแล้วควรจะรู้วิธีการนําบุตรหลานส่งถึงมือผู้เชี่ยวชาญอย่างถูกต้องแชร์เตือนกันนะครับจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องถ้าดึงออกเองอันตรายนะครับโดยทางเพจนะครับยังระบุเพิ่มเติมอีกด้วยนะครับว่า เวลากินให้กินแบบรูดออกด้านข้างอย่าจิ้มเข้าปากและระวังการกินในที่คนพุกพานอาชีพใหม่จับตุ๊กแกขายเอเย็นส่งออกรายได้วันละพันบาทนางสาวนิ่มนะครับอายุ32ปีชาวบ้านสวายตำบลสวายอำเภอเมืองจังหวัดสุรินได้ขับรถจักรยานยนต์ตะเวนไปตามบ้านพักนะครับช่วงเวลากลางคืนพร้อมกับไฟฉายแบบคาดหัวที่ส่องไปตามบ้านเรือนที่เปิดไฟเพื่อจับตุ๊กแกที่ออกมาหา,มาแมลง โดยจะนำไปขายให้กับเอเจนต์ส่งออกตุ๊กแกเพื่อหารายได้ในราคาตัวละ15-30บาทแล้วแต่ขนาดความใหญ่ของตุ๊กแกซึ่งสามารถสร้างรายได้ถึงวันละ1,000บาททั้งนี้นะครับการจับตุ๊กแกยังมีการแบ่งพื้นที่อีกด้วยนะครับเพื่อไม่ให้ทับซ้อนกับผู้จับรายอื่นและเกิดการทะเลาะวิวาทกันขึ้นโดยในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองสุรินทร์จะหาตุ๊กแกได้มากเพราะไม่มีใครทำอาชีพนี้ จึงเป็นโอกาสที่ดีที่จะเร่ออกจับตุ๊กแกเพื่อสร้างรายได้แม่ญี่ปุ่นลดการทำงานแบบ Work From Home สํสำนักข่าวต่างประเทศรายงานอัตราส่วนของคนงานในญี่ปุ่นนะครับที่ทำงานแบบ Work From Home ได้ลดเหลือ22.2%จากผลสำรวจของสัปดาห์ที่แล้วโดยนับว่าอยู่ในระดับที่ต่ำที่สุดตั้งแต่รัฐบาลโตเกียวประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินจากการระบาดครั้งใหญ่เป็นครั้งแรก ส่วนสูงที่สุดนะครับอยู่ที่28.5%ในเดือนกุมภาพันธ์ปี2565และแม้ว่ากว่า81.9%ของผู้ที่ทำงานแบบ work from home ต้องการทำแบบนี้ต่อไปแต่หลายบริษัทกับลังเลที่จะส่งเสริมรูปแบบการทำงานดังกล่าวโดยผู้เกี่ยวข้องกับด้านการตลาดแรงงานครับได้กล่าวว่านี่เป็นผลที่มาจากความกังวลเรื่องการสื่อสารแบบเห็นหน้าวัฒนธรรมการทำงานที่เข้มงวดและมีลำดับชั้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่ช้าลงในสังคมจีนเริ่มสร้างสถานีไฟฟ้าแบบสูบกลับที่มณฑลชิงไห่สำนักข่าวซินหัวรายงานประเทศจีนครับกำลังเริ่มสร้างสถานีไฟฟ้าแบบสูบกลับแห่งใหม่ซึ่งจะตั้งอยู่ที่เมืองเกอเออร์มู่มณฑลชิงไห่ของกลุ่มชาติพันธุ์มองโกเลียและทิเบตณร,ระดับความสูงเหนือระดับน้ําทะเล3 2 0 0ถึง3,700เมตรโดยสถานีไฟฟ้าแบบสูบกลับนะครับ จะใช้ไฟฟ้าเพื่อสูบน้ําขึ้นไปกักเก็บบนที่สูงก่อนที่จะปล่อยมวลน,น้ําลงสู่ที่ต่ําเพื่อผลิตไฟฟ้าโดยคาดว่าสถานีไฟฟ้าแห่งนี้จะสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้เกินกว่า100ล้านกิโลวัตต์ภายในปี2573ทั้งนี้นะครับสถานีไฟฟ้าแบบสูบกลับแห่งใหม่จะมีกําลังการผลิตติดตั้งรวม2.4ล้านกิโลวัต และก็คาดว่าทดแทนการใช้ถ่านหินราว4.63ล้านตันและลดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ราว26.64ล้านตันต่อปีเมื่อเริ่มเปิดการใช้งานนั่งสักผ้าอยู่ริมแม่น้ำดีๆแต่ถูกจระเข้กัดเข้าให้เมื่อวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมานะครับในหมู่บ้านปลัดปุละลัดโอลิสาที่ประเทศอินเดียได้เกิดเหตุสะเทือนขวัญขึ้นนะครับหลังหญิงเคาะร้ายลายหนึ่งถูกจระเข้เข้าจู่โจม ระหว่างซักผ้าอยู่ริมแม่น้ําพามณนีก่อนที่มันจะกัดขย่าและโยล่างหญิงสาวขึ้นไปสูงเกือบ4เมตรโอ้โหและกรสังหารหญิงสาวจนชะตาขาดโดยมีคนถ่ายคลิปเอาไว้ได้นะครับมาจากอีกฝากของริมแม่น้ําด้านชาวบ้านหลายคนนะครับก็กล่าวว่านี่เป็นสิ่งที่สําคัญที่เจ้าหน้าที่รัฐจะต้องหากลยุทธ์เพื่อลดความเสี่ยง รวมถึงรับประกันความปลอดภัยของผู้คนที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคนี้เพื่อลดการสูญเสียชีวิตที่น่าสลดใจจากสารพัดสัตว์ตามธรรมชาติอย่างเร่งด่วนและแก้ไขอย่างครอบคุมโอ้โหโยนขึ้นไป4เมตรเลยครับน่ากลัวจริงๆขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจาก1้5ยสมัยไทยแลน กลับมาพบกันใหม่กับรายการ Smile i n f o c u สวันนี้ผมสมโพศขุนวังและทีมงานจับกางข่าวขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ FM 1 0 5 Smile Thailand